เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับหลังจากที่เราได้พูดไปแล้วถึงเรื่องโรคของเราใช่ไหมในบทแรกว่าอันนี้พี่ทวนให้ก่อนนะย้อนหลังนิดนึงนะว่าโรคของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นชั้นยังไงบ้างนะครับต่อมาบทที่2เราก็พูดถึงเรื่องอะไรต่อจำได้ไหมบทที่2เรื่องแร่และหินถูกปะพี่ก็พูดต่อว่าแร่และหินในโลกนี้เนี่ยต่างกันอย่างไรแบ่งได้ยังไงบ้างแล้วหินเนี่ยมันมีวัฏจักรอย่างไรหินแปรหินตะกอนหินอัคนีมันสามารถแลกเปลี่ยนแปลงไปสู่กันได้อย่างไรบ้างแล้วก็พูดถึงว่าหินแปรหินตะกอนหินอัคนีเนี่ยแบ่งต่อได้อะไรบ้างอันนี้คือบทที่2เนาะบทที่3ต่อมาพี่ก็พูดถึงเรื่องฟอสซิลถูกปะเรื่องธรณีประวัติว่าโลกของเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างแบ่งได้เป็นยุคอะไรบ้างมีฟอสซิลอะไรบ้างที่สามารถบอกได้ว่าอยู่ในยุคอะไรและแล้วก็พูดถึงเรื่องหินในประเทศไทยใช่ไหมว่ากลุ่มหินโคราชเป็นยังไงกลุ่มหินปูนเป็นยังไงกลุ่มหินบรมยุคกลุ่มหินมหายุคเพอร์เมียนกลุ่มหินมหายุคพรีแคมเบียนเป็นยังไงใช่ไหมก็พูดเสร็จแล้วเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะพูดง่ายๆต่อมาบทที่5พี่ก็พูดต่อถึงเรื่องว่าโครงสร้างของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงที่เปลือกโลกอย่างไรบ้างมีความเค้นทำให้เกิดความเครียดอย่างไรแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันในรูปแบบไหนบ้างมีอะไรบ้างจำได้ไหมมีโฟลมีฟอลมีจอยคร่าวๆเนาะต่อมาก็ถึงบทที่5บทที่5หรือว่าเรื่องแผนที่เนี่ยถ้าใครตามหนังสืออยู่พี่จะอ้างอิงเล่มนี้นะครับเล่มโลกดาราศาสตร์และอวกาศเล่ม1นะนี่เล่ม1นะเพิ่มเติมของม .4 ถึงม .6 นะอยู่ที่หน้า94บทที่5นะครับเรื่องแผนที่เรื่องแผนที่เนี่ยมันสำคัญยังไงก่อนอื่นให้พี่เท้าความก่อนว่าแผนที่เนี่ยคืออะไรก่อนแผนที่คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่นักภูมิศาสตร์หรือว่านักธรณีวิทยาเนี่ยใช้นะครับเพื่อทำให้เห็นถึงลักษณะของภูมิประเทศหรือว่าสภาพทางธรณีวิทยาก็ได้นะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่พอยังแสดงถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือแผนที่พูดง่ายๆคือแผนที่มาแสดงทุกอย่างบนผิวโลกอ่ะเหมือนเอาโลกมากางมาขึงบนกระดาษใบหนึ่งอ่ะให้ได้เป็นแผนที่นะครับแผนที่อย่างที่พี่ได้พูดไปว่ามันเหมือนเอาโลกมาย่อฉะนั้นถ้าย่อก็ต้องมีมาตรส่วนบอกด้วยว่าในแผนที่2เซนติเมตรเนี่ยของจริงเท่าไหร่นะครับโดยเขียนมาตรส่วนไว้ว่าอาจจะ1:50,000ให้ไปคูณกลับไปว่าที่จริงแล้วห่างกันเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูความแตกต่างบ้างคือแผนที่เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียนในสังคมด้วยถูกป่ะเรื่องภูมิศาสตร์ถามว่ามันต่างจากแผนที่ที่เรียนในวิชาธรณีวิทยาอย่างไรแผนที่ในวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะแสดงแค่ส่วนใหญ่มันจะแสดงถึงข้อมูลทางรัฐศาสตร์ด้วยถูกป่ะว่าอันนี้คือตำบลอะไรเนี่ยนี่คืออำเภออะไรอันนี้คือประเทศอะไรอันนี้คือพรมแดนของประเทศไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าแผนที่ในเชิงวิทยาศาสตร์หรือแผนที่ในเชิงธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็ไม่แคร์เรื่องนั้นเท่าไหร่อ่ะเพราะมันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกป่ะแผนที่เรื่องพรมแดนต่างๆอ่ะเขาจะแคร์แค่ธรรมชาติมันมาอย่างไรแม่น้ําอย่างไรความสูงบริเวณนั้นเป็นอย่างไรมีทะเลทรายมั้ยมีอะไรมั้ยเป็นป่ามั้ยอันนี้คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาแคร์มากกว่าเขาจะไม่แคร์เรื่องหยุมหยิมของทางที่โลกทางที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองอันนี้คือจุดที่แตกต่างจุดแรกนะครับเรื่องความสนใจของนักธรณีวิทยากับนักภูมิศาสตร์ว่าต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งในบทที่5เนี่ยพี่ก็จะพูดในมุมมองของนักธรณีวิทยานะเพราะอันนี้เราเรียนวิชาอะไรอยู่เราเรียนวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศไม่ได้เรียนภูมิศาสตร์นะแต่ถามว่าทั้ง2วิชาทั้งภูมิศาสตร์ทั้งโลกดาราศาสตร์และอวกาศเนี่ยมันแชร์กันมั้ยมันมีข้อมูลที่แชร์กันมั้ยมันมีข้อมูลที่แชร์กันนะครับซึ่งมันข้อดีแหละว่าน้องเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปตอบในพวกวิชาสังคมได้ด้วยนอกจากวิชาวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับโอเคทีนี้มาดูว่าแผนที่ทางนักธรณีวิทยาเนี่ยเขามีแผนที่อะไรบ้างแผนที่ที่เขาใช้นะมีแผนที่อันแรกคือแผนที่ภูมิประเทศอันที่สองคือแผนที่ธรณีวิทยาอันที่3อื่นๆมาดู2อันแรกก่อน
อันแรกแผนที่ภูมิประเทศคืออะไรแผนที่ภูมิประเทศคือแผนที่ที่บอกถึงความสูงต่ำของประเทศชื่อมันก็บอกแล้วถูกป่าวว่ามันบอกภูมิประเทศอ่ะมันก็ต้องบอกว่ามันบอกใช่ไหมว่าเป็นภูเขานะเป็นที่ราบนะด้วยความสูงต่ำของประเทศนะครับซึ่งมันจะบอกผ่านเส้นที่เรียกว่าเส้นชันความสูงหรือว่าคอนทัวร์ครับบอกผ่านเส้นชันความสูงนะครับซึ่งแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยก็จะประกอบด้วยเส้นชันความสูงเช่นแผนที่นี้น้องเห็นเส้นๆพวกนี้ไหมอาจจะไม่ค่อยชัดนะอะไรพวกเนี้ยที่เห็นเป็นเส้นๆเต็มไปหมดอะมันคือบอกความสูงของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะบอกพวกรายละเอียดต่างๆเช่นแม่น้ำทะเลมหาสมุทรอะไรเงี้ยก็จะปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศด้วยถามว่าแผนที่ภูมิประเทศบอกจังหวัดได้ไหมบอกอำเภอได้ไหมได้นะคือน้องอาจจะโต้แย้งว่าเอ้ยเมื่อกี้พี่บอกไปเองว่ามันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่หรอแต่ถามว่าการใช้งานจริงๆอ่ะน้องไม่ได้อยู่ในประเทศน้องไม่ได้อยู่ในดินแดนที่ไม่มีประเทศไม่มีจังหวัดไม่มีอะไรนี่การที่เขาบอกจังหวัดหรือบอกอำเภอในแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้มันเอาไปให้น้องในการเดินทางไปหาได้เช่นสมมติว่ามีแผนที่อันหนึ่งว่างๆล้นๆอย่างนี้เลยนะไม่มีอะไรเลยบอกแค่พิกัดว่าอยู่ที่ลองติจุดเท่าไหร่ละจิจุดเท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกเลยว่าอยู่ที่บ้านท่ากอภัยไม่ได้อยู่บอกเลยว่าอยู่ที่จังหวัดหนองคายไม่ได้บอกอะไรเลยบอกแค่ว่าอยู่ที่เนี่ยลาติจูดเท่าเนี้ยลองจิจูดเท่าเนี้ยน้องคิดว่ามันยากไหมถ้าเขาจะเดินทางไปถ้าสมมติว่าพี่จะเดินไปทางเดินหาไปที่เนี่ยมันยากถูกป่ะฉะนั้นเขาถึงอาจจะบอกพวกอำเภอบอกพวกจังหวัดในแผนที่ภูมิประเทศด้วยได้นะครับเพื่อให้มันสะดวกต่อการเดินทางไปหาเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษานั่นเองฉะนั้นไม่ผิดนะถ้าเขาจะบอกนะครับอย่างแผนที่อันนี้เนี่ยก็ยังบอกเลยถูกป่ะว่าอยู่ในบ้านอะไรอำเภออะไรตำบลอะไรเขายังบอกเลยเพื่อให้มันง่ายแต่หลักๆแล้วเขาก็จะบอกเป็นผ่านเส้นชันความสูงของประเทศแหละว่าเป็นภูมิประเทศอย่างไรเป็นภูเขาไหมซึ่งเรื่องนี้พี่ก็จะพูดต่อไปนะครับก็ขอค้างไว้ก่อนขอติดไว้ก่อนต่อมาแผนที่ที่สองแผนที่ธรณีวิทยาแผนที่ธรณีวิทยาคือแผนที่ที่บอกสภาพหินธรณีวิทยาก็หินบอกสภาพหินบอกสภาพดินจะบอกการวางตัวของหินก็ได้หลักๆคือศึกษาพวกหินพวกดินนั่นแหละนะครับเช่นรูปนี้น้องเห็นไหมว่ามันมีหลายสีมากอะมีหลายสีมากสีต่างๆคือหินนะเช่นสีแดงคือพวกหินแปรอะไรเงี้ยสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองอาจจะเป็นตะกอนอะไรเงี้ยสีฟ้าเป็นตะกอนควอเทนารีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะบอกสภาพหินต่างๆก็คือแผนที่ธรณีวิทยาชื่อก็บอกแล้วนะว่าธรณีก็ต้องศึกษาพวกหินพวกดินอยู่แล้วหรืออาจจะบอกแร่ก็ได้นะบางทีไม่พอยังอาจจะบอกพวกฟอลก็บอกอาจจะบอกด้วยโฟก็อาจจะบอกด้วยนะครับในบางแผนที่ที่ละเอียดมากๆเหมือนเดิมแผนที่ธรณีวิทยาพี่บอกอำเภอบอกจังหวัดได้ไหมอาจจะมีแฝงอยู่ด้วยได้นะเพราะว่ามันทำให้ศึกษาง่ายขึ้นอ่ะงั้นงงตายเลยเนาะมีแผนที่มาโล่งๆไม่มีบอกเลยว่าอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนยังงงอาจจะบอกได้ด้วยนะครับอื่นๆนี่ก็เดี๋ยวก็จะพูดต่อมาก็จะมียิบย่อยอีกที่ไม่อยู่ใน2ประเภทนี้นะครับโอเคเรามาดูอันแรกก่อนคือแผนที่ภูมิประเทศถ้าใครอยู่ในหนังสือเนี่ยจะอยู่ที่หน้า94เหมือนเดิมนะ 5.1 ตรงนี้นะครับเรื่องแผนที่ภูมิประเทศแผนที่ภูมิประเทศก็อย่างที่บอกไปว่าจะมีการบอกความสูงของภูมิประเทศผ่านทางเจ้าคอนทัวร์ไลน์หรือว่าเส้นชันความสูงนะครับหรือว่าคอนทัวร์นะครับเส้นนี้คืออะไรเส้นนี้คือตรงไปตรงมาเลยนะคือเส้นที่บอกความสูงอะว่ามันสูงเท่าไหร่ถามว่ามันรู้ได้ไงวะเขาทำยังไงให้ลองจินตนาการตามนะครับเหมือนกับว่ามีกล่องอยู่ใบนึงนี่คือกล่องนะมีภูเขาอยู่ลูกนึงในกล่องนี้พี่เติมน้ำตรงนี้ไปก่อนแล้วพี่บอกว่าเนี่ยคือจุดอ้างอิงพี่
นี่คือพี่เติมน้ำให้ท่วมเลยนะเออเนี่ยคือจุดอ้างอิงพี่จะบอกว่าตรงเนี้ยคือ0เมตรเหนือระดับอ้างอิง0เมตรเหนืออ้างอิงนะครับอันนี้คือพี่ทำเองนะสมมติว่าพี่เป็นคนแรกเลยที่ทำแผนที่นี้ขึ้นมา0เมตรเหนือระดับอ้างอิงพี่เปลี่ยนสีน้ำเป็นสีม่วงพี่เทน้ำไปให้สูงขึ้นมาอีก20เมตรอันนี้คือ20เมตรหมดระดับนี้หมดน้องเจนได้ว่ารอบภูเขาเนี่ยมันจะเป็นรอยน้ำถูกปะมันถูกน้ำท่วมอ่ะตรงเนี้ยกับยอดตรงเนี้ยนะครับพี่เอามาเขียนแผนที่ว่าเนี่ยรอบภูเขาเนี่ยน้องมองไปสามมิตินะรอบภูเขาเนี่ยเป็นเส้นสีม่วงตรงนี้อยู่รอบสีฟ้าเนี่ยเป็นเส้นสีตรงนี้อยู่สีม่วงมีจุดเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับพอได้ภาพตามไหมว่าสีฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เป็น2มิตินะมัน3มิติมันรอบภูเขาเลยสีม่วงก็เหมือนกันมันรอบภูเขาเลยเหมือนกับว่าน้องลาดน้ำไปแล้วมันท่วมภูเขาอะนะครับแล้วอันนี้เหมือนกับว่าน้องมองจากข้างบนลงมาน้องจะเห็นเป็นรูปนี้ถูกปะมองจากข้างบนน้ำลงมานะที่น้องที่นี้น้องก็ละเทน้ำต่อสีเขียวอีก20เมตรเป็น40เมตรก็ได้ต่อนะครับน้องเทต่อเอาให้เต็มเลยอันนี้60เมตรก็ได้เป็นจุดตรงนี้อันหนึ่งยอดอันนี้คือยอดเขานะโอเคทีนี้เนี่ยเมื่อน้องมาลบกล่องน้องลบกล่องนี้ทิ้งเหลือแต่แผ่นที่ให้น้องเห็นโดยที่พี่บอกว่าสีฟ้าคืออ้างอิงคือที่0เมตรจากจุดอ้างอิงนะแล้วพี่บอกว่าแต่ละเส้นเนี่ยห่างกัน20เมตรนะครับเมื่อมันมาตรงนี้แล้วมันก็เมื่อเขาทำแผนที่เสร็จแล้วเขาก็ได้แค่นี้ถูกป่ะในแผนที่ก็จะปรากฏแค่เส้นไม่มาปรากฏแล้วว่าเทน้ำอะไรเพอร์เจอร์เขาก็จะมีแต่เส้นตรงนี้แหละทีนี้วิธีการดูว่ามันสูงยังไงอ่ะน้องก็จิ้นกับว่าเนี่ยที่0เมตรน่าจะอยู่พื้นสุดถูกป่ะพื้นสุดน่าจะเป็นอย่างนี้นี่คือ0เมตรสูงขึ้นมา20เมตรคือตรงนี้มีเส้นภูเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดเล็กๆน่าจะเป็นยอดถูกป่ะมันก็ลากเลยตรงนี้นี่คือพอดคร่าวๆก่อนนะสีเขียวสูงต่ออีกสีแดงสูงสุดเลยที่60เมตรสีเขียว40เมตรลากเส้นเชื่อมอันนี้ต้องใช้จินตนาการหน่อยนะอันนี้แผนที่มันบอกอย่างนี้มาน้องก็จะจินตนาการว่าเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะแผนที่มันบอกมาแค่นี้นะครับก็เป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นรูปเดียวกันคือน้องคิดกลับไปกลับมาได้ระหว่างแผนที่ระหว่างภูเขาคือน้องเห็นเป็นสามมิติกับแผนที่หรือจากในแผนที่เป็นภูเขาสามมิตินะครับทีนี้มาดูรายละเอียดของเส้นบ้างอันนี้คือพี่พูดคร่าวๆก่อนนะว่าเส้นนี้คืออะไรเราให้น้องเห็นภาพก่อนว่าเส้นนี้มันทำหน้าที่ยังไงพูดง่ายๆคือว่ามันบอกเราอะจากในแผนที่ให้เราเห็นแผนที่2มิติอะให้รูป3มิติขึ้นมาได้ว่าภูเขามันเป็นยังไงเพราะในแผนที่อะพอเขาทำเป็นหนังสือเขาก็ไม่สามารถทำเป็นแบบโมเดล3มิติได้ถูกปะเขาก็ต้องทำเป็นแค่2มิติอะเขาก็ใช้ไอ้เส้นคอนทัวร์ไลน์เนี่ยเป็นการบอกว่าคือ3มิตินะคือเป็นภูเขานะไม่ใช่แค่เส้น2มิตินะอันนี้คือประโยชน์ของคอนทัวร์ไลน์ครับซึ่งจะใช้ในแผนที่ภูมิประเทศเป็นหลักนะครับทีนี้มาดูที่ระดับอ้างอิงที่พี่บอกว่าระดับอ้างอิงเนี่ยตามแผนที่แล้วนะปกติอ่ะแผนที่เขาจะใช้อ้างอิงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเรื่องนี้ง่ายสุดแล้วนะเพราะว่าไม่มีศัพท์ใหม่เลยนะคือดิ้นไหมสูง6,000สูง600กิโลเมตรสูง600เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยระดับน้ำทะเลปานกลางคือจุดอ้างอิงว่าอันนี้คือ0เมตรนะทีนี้พี่ถามน้องหน่อยว่าน้องคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่แผ่นดินจะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นไปได้ไหมอยู่ลบ5เมตรอย่างเงี้ยมีนะอัมสเตอร์ดัมอ่ะเนเธอร์แลนด์อ่ะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางของประเทศเขาอีกเขาเลยต้องสร้างเขื่อนมากันน้ำเข้าประเทศไงชิงแผ่นดินเขาอยู่ต่ำกว่าน้ำทะเลอีกนะอัมสเตอร์ดัมอ่ะเนเธอร์แลนด์อ่ะเออเป็นไปได้นะแต่ประเทศไทยเนี่ยโอเคอยู่เหนือหมดอยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเราวัดจากที่เกาะหลักประจวบเนา
ันนี้คือวัดจากเกาะหลักประจวบว่าตรงนี้เนี่ยคือระดับน้ำทะเลปานกลางนะคือศูนย์เมตรแล้วตรงนี้นะแล้วก็ที่เหลือในทั้งประเทศไทยเนี่ยก็จะอ้างอิงจากจุดนี้ว่าศูนย์เมตรใครสูงกว่าตรงนี้20เมตรก็อีกเส้นนึงใครสูงกว่าก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยในแผนที่เนี่ยนอกจากงงว่าเฮ้ยพี่อย่างนี้พี่รู้ยังไงว่าตรงนี้สูงกว่าว่าจุดสีว่าจุดสีชมพูสูงกว่าสีฟ้าทำไมพี่ไม่คิดว่าตรงนี้มันเหวอะแบบว่าลึกลงไปสุดเลยแล้วนี่สูงขึ้นอะนักธรณีวิทยาก็เลยตอบปัญหาน้องโดยการที่อาจจะเขียนกำกับไว้ว่าตรงนี้คือศูนย์เมตรนะเป็นจุดอ้างอิงตรงนี้สีชมพูเขียนอ้างอิงว่า60เมตรคือบางคือเขาจะไม่เขียนทุกจุดอะเพราะถ้าน้องเขียนทุกเส้นอะมันก็ลกตาถูกปะเขาจะเขียนบางจุดให้น้องพอมาร์กได้ว่าอันนี้มันกำลังสูงขึ้นอันนี้ก็มันกำลังต่ำลงอยู่นะครับโดยการมาร์กบางจุดเขาเรียกว่าจุดที่มาร์กเนี่ยเขาจะเรียกว่า index contour ซึ่งมันจะเป็นเส้นที่เข้มกว่าเส้นอื่นนะครับเป็นเส้นเข้มเป็นการบอกว่าแนวโน้มมันกำลังขึ้นอยู่หรือแนวโน้มมันกำลังลาดลงอยู่นะครับอันนี้คือเรื่อง contour line คร่าวๆนะครับซึ่งมีประโยชน์มากอย่างที่พี่บอกไปว่าทำให้แผนที่2มิติกลายเป็นรูป3มิติขึ้นมาผ่านทางจินตนาการของน้องนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าโจทย์จะถามเนี่ยโจทย์ก็จะถามเช่นพวกว่าสมมติว่ามีคอนทัวร์อะไรอย่างนี้อันนี้คือ20อันนี้คือ40อันนี้คือ60อันนี้คือภูเขาหรือหุบเขาก็ต้องภูเขาถูกป่ะแต่ถ้าตรงกันข้ามอันนี้20อันนี้60ก็ควรเป็นหุบเขาถูกป่ะโอเคนึกภาพตามทันไหมหรือว่าตรงนี้ชันตรงนี้ลาดน้องคิดว่าภูเขาควรเป็นรูปไหนระหว่างรูปนี้กับรูปนี้เป็นรูปไหนต้องรูปนี้ถูกปะเพราะนี้มันอันนี้มันเส้นห่างกันมากอะแสดงว่าไกลมากเลยกว่าจะเพิ่มขึ้น20เมตรอันนี้ใกล้ๆนิดเดียว20เมตรแล้วแสดงว่าตรงเนี้ยมันก็ชันตรงเนี้ยก็ลาดถูกปะหรือว่าอาจจะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้อย่างนี้หมายความว่าอะไรถ้าใกล้ตรงนี้มากเลยอาจจะเป็นหน้าผาเลยก็ได้ถูกปะนะก็คือคร่าวๆคือเขาจะให้น้องแปลไปแปลมาในข้อสอบนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยออกในสังคมด้วยนะพวกแก้ววิชาสามัญหรือโอเน็ตอ่ะออกด้วยซึ่งเขาก็จะให้น้องแปลไปแปลมาระหว่างคอนทัวร์ไลน์กับแผนที่จริงนะครับแต่ละหลักการก็คือให้น้องจิ้นตามไม่มีอะไรดีกว่าอันนี้แหละคือจิ้นตามว่าให้น้องลากเส้นตามก็ได้อ่ะหรือจิ้นตามก็ได้ว่ามันห่างกันมากอ่ะแทงว่าชันน้อยเนาะห่างกันน้อยชันมากเนาะแค่นั้นเองอันนี้คือหลักการการทำคอนทัวร์ไลน์เรื่องคอนทัวร์ไลน์ในเรื่องแผนที่ภูมิประเทศของบทที่5นะครับโอเคสรุปเรื่องแผนที่ภูมิประเทศแผนที่ภูมิประเทศคือแผนที่ที่พูดถึงลักษณะภูมิประเทศของประเทศผ่านทางอะไรคอนทัวร์ไลน์ซึ่งคอนทัวร์ไลน์เนี่ยจะบอกถึงรายละเอียดของความสูงนะครับว่ามันสูงขึ้นหรือสูงมากขึ้นยังไงมันลาดไหมมันชันไหมผ่านทางความถี่ของเส้นถ้าถี่มากอย่างอันนี้คือชันถี่น้อยไม่ชันเนาะก็จะบอกได้มันจะเปลี่ยนแผนที่ธรรมดา2มิติให้เป็นแผนที่3มิติออกมาผ่านทางเจ้าคอนทัวร์ไลน์เนี่ยโอเคอันนี้คือสรุปของเรื่องแผนที่ภูมิประเทศนะครับต่อมาพี่ก็จะพูดเรื่องต่อไปเรื่องแผนที่ธรณีวิทยาต่อนะครับโอเคนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะพี่มาอีกรอบนึงเนาะเอาให้คุณพี่มาไว้แล้วก็มาตอนที่คืออะไรเงี้ยมันก็จะนึกไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คือลืมก็ลืมไปเลยเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น